ทางการไทยร่วมกับเอกชนของไทยครับไปประชุมกันที่อิตาลีแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนให้มาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแลนด์บริดจ์ของประเทศรวมถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลโดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปกล่าวเปิดงานไทยอิตาเลียนบิสเนสฟอรัมครับโดยกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือของอิตาลีที่กรุงโรมร่วมกับทางสภาหอการค้าอิตาลีมีคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานครับลงนามในครั้งนี้ก็จะเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีส่งเสริมการค้าการลงทุนคุณสุริยะบอกว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ตั้งใจแก้ไขปัญหาสำหรับนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้ทำได้อย่างไร้รอยต่อตามโครงการ Ignite Thailand ที่จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจ8ด้านด้วยกันครับการคุยเรื่องเขตการค้าเสรีก็ต้องทำต่อหลังจากที่ว่างเว้นการเจรจามานานขณะเดียวกันก็ได้ชักชวนนักธุรกิจในกลุ่มสินค้าลักชัวรี่หรือว่าของหรูหราให้เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยและนอกจากนี้ครับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างแลนด์บริดจ์ในภาคใต้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศและก็ได้รับความสนใจมีนักธุรกิจจากอิตาลีมาถามอยู่เยอะเลยครับคุณผู้ชมคุณธวิรัตครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ